ยภาพเหตุการณ์ที่แกนนำนปช.นำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนำมาแถลงข่าวยืนยันกับสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงของเจ้าหน้าที่ทหารตั้งแต่วันที่13ถึง14เมษายนมีกลุ่มเสื้อแดงถูกยิงเสียชีวิตแน่นอนแต่แกนนำนปช.ไม่ได้ระบุสถานที่เกิดเหตุหรือบรรยายเหตุการณ์ในภาพนอกจากระบุว่าขณะนี้ได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มเสื้อแดงเสียชีวิตจริงโดยในภาพเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มเสื้อแดงคนหนึ่งถูกทหารลากตัวลงมาจากรถเมสาย64ก่อนจะล้มตัวลงพร้อมๆกับมีเสียงปืนดังขึ้นแต่ระหว่างนั้นภาพเกิดอาการสั่นและไม่ได้จับไปยังชายเสื้อแดงก่อนที่ภาพจะปรากฏชายเสื้อแดงถูกทหารลากตัวไปยังรถยนต์คันหนึ่งฝากเป็นการบ้านให้คุณอนุพงศ์ไปดูนะครับโดยภาพทำให้เราเชื่อโดยสนิทใจว่ายิงจริงภาพนี้สื่อมวลชนหลายช่องเคยได้รับจากตำรวจนายหนึ่งซึ่งถ่ายภาพจากภายในกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อเย็นวันที่13เมษายนระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้ากองทัพภาคที่1แต่ไม่ยืนยันว่ากลุ่มเสื้อแดงถูกยิงจริงหรือไม่นอกจากคำยืนยันที่ว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดขณะที่ในภาพจะเห็นว่ามีช่างภาพคนหนึ่งกำลังบันทึกภาพนี้ด้วยทราบภายหลังคือนายอนุชาศักดาอุโคสกุลช่างภาพจากสำนักข่าวเนชั่นเราจึงสอบถามเรื่องนี้ไปยังนายอนุชาได้รับคำยืนยันว่ากลุ่มเสื้อแดงคนนั้นไม่ได้ถูกยิงแต่ถูกทุบตีเท่านั้นซึ่งนี่เป็นภาพที่ช่างภาพของสำนักข่าวเนชั่นบันทึกไว้จะเห็นได้ว่ากลุ่มเสื้อแดงที่ถูกควบคุมตัวลงมาจากรถเมย์ล้มลงบนพื้นก่อนถูกทหารซึ่งมีอาวุธปืนลากตัวมาตามท้องถนนและถูกควบคุมตัวอยู่หน้ากองทัพภาคที่1จากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะสอบถามข้อเท็จจริงจากพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกค่ะท่านอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณศศิวันครับค่ะทางกองทัพเห็นภาพนี้แล้วใช่ไหมคะสรุปแล้วผู้ชายคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตหรือเปล่าคะท่านผมเรียนอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ในช่วงบ่ายนะครับ14ช่วงบ่ายค่ะพนักงานขับรถที่ว่าเนี่ยชื่อคุณเทียนชัยสกุลทหารเป็นพลขับรถร่วมสาย64มีอู่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้ทางกองทัพได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พบว่าคุณเทียนชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์เองหลังจากที่จบเหตุการณ์แล้วนะครับว่าในวันที่14ช่วงสายๆเนี่ยมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนนะครับไปชิงรถมาจากที่บริเวณแถวๆราชภัฏสวนสุนันทาแล้วก็ไล่ผู้โดยสารลงที่บริเวณหอสมุดแห่งชาติจากนั้นก็ขับรถมาจอดที่ลานพระรูปเอามาจอดกันเป็นแถวๆต่อๆกันโดยรถสาย64เนี่ยจอดเป็นคันสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณเทียนชัยก็ได้ติดต่อไปที่อู่ไปบอกเจ้าของอู่รถว่ารถถูกกลุ่มคนเสื้อแดงชิงไปซึ่งเจ้าของอู่ก็บอกว่ายังไงก็ได้ให้ไปเอารถกลับมาให้ได้คุณเทียนชัยก็เลยไปหาเสื้อสีแดงมาใส่แล้วก็ปลอมตัวเพราะต้องการที่จะขึ้นไปขับรถกลับมาที่อู่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณเทียนชัยได้วางแผนอยู่สักพักนึงเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้จุดไฟเผารถเมย์คันที่อยู่ก่อนหน้าคุณเทียนชัยทำให้คุณเทียนชัยตกลงใจที่จะขึ้นไปขับรถแล้วก็ขับรถเบียดออกมานะครับพยายามจะหาทางออกมาจากบริเวณพื้นที่ที่จอดรถแต่ก็พบว่ามีทหารกั้นอยู่ทุกทางก็จะขับวนไปวนมาหลายๆครั้งจนกระทั่งชนฟุตบาทซึ่งทหารที่ล้อมรอบอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าคุณเทียนชัยเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะพยายามก่อเหตุวุ่นวายด้วยว่าในช่วงเช้าเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางรายพยายามใช้ระเบิดเพลิงพยายามขับรถแท็กซี่พยายามขับรถเมล์พุ่งชนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็เลยมีการบุกเข้าไปเพื่อจะชาร์จจับตัวคุณเทียนชัยในที่สุดก็จับได้อย่างภาพที่ปรากฏแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อาวุธผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการบุกเข้าจับตัวผู้ที่ก่อความวุ่นวายซึ่งเราเข้าใจในขณะนั้นว่าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมันไม่ใช่ไล่จับคนเล่นไพ่หรือเล่นการพนันนั่นเป็นคนละบรรยากาศกันแต่เป็นที่ประจักษ์ของผู้สื่อข่าวทั้งไทยและเทศในที่เกิดเหตุว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากอาวุธที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นผู้ชายที่ถูกตีศีรษะนี้คือคุณเทียนชัยและตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณเทียนชัยได้ให้สัมภาษณ์รายการทีวีผมจำไม่ได้ว่าเป็นข่าวช่องไหนไปแล้วเราไปตรวจสอบได้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับตรวจสอบได้แล้วเขาเองเขาก็ยอมรับว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นใครก็ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยพยายามขับรถชน
เพราะว่าเขาพยายามขับรถวนไปวนมาเพื่อหาทางออกค่ะครับขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกค่ะครับยินดีครับคุณสัจจิวัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะ